สวัสดีครับซึ่งล่าสุดสัมภาษณ์ของเสียโป้อานนท์ได้ข่าวว่าติ๊กภรรยาของสอนรามได้โทรหาด้วยเสียโป้ได้คุยกันครับไม่มีตังยืมตังเหมือนเราจะให้เขามาออกรายการนี่แหละว่าทำไมเล่นแล้วเป็นอย่างนี้เราก็เลยถามไปเขาก็บอกว่าเขาเล่นได้แต่เขาไม่พอคือความโลภของคนเขาเล่นไปบ้างบางส่วนแต่เขาไม่พอก็เลยเล่นต่อนี่แหละคือการพนันเล่นได้เยอะก็อยากได้อีกอยากจะรวยจุดจบไม่มีใครดวงดีเสมอไปได้ชักชวนเขามาเล่นในเว็บเสียโป้ไหมเสียโป้ผมไม่มีเว็บผมเป็นแค่คนเล่นไม่ใช่เจ้าของบอลนอกจากจะชวนออกรายการเขาขอคำปรึกษาเรื่องเงินหรือการพนันไหมเสียโป้ผมก็ถามเขาว่าเล่นที่ไหนยังไงเขาก็บอกเพื่อนชวนตอนแรกเล่นได้พอได้ปุ๊บไม่เลิกสุดท้ายก็หมดตัวก็ทรงนี้อยู่แล้วนี่แหละการพนันไม่ต้องโทษใครโทษตัวเองอย่างเดียวเมื่อก่อนเคยรู้จักกันมาก่อนไหมเสียโป้ผมไม่เคยรู้จักพี่ติ๊กคือทางผมอยากจะเอาพี่ติ๊กมาออกรายการเพื่อให้คนดูว่าการพนันถ้าเล่นแล้วไม่เลิกเล่นแล้วไม่ยอมหยุดก็เป็นแบบนี้ถามว่าเสียโป้ในฐานะอยู่ในวงการนี้พวกเว็บพนันออนไลน์เขาโกงไหมเสียโป้สล็อกยิงปลาเนี่ยโกงแน่นอนเขาบังคับให้เราได้เสียได้เลยส่วนตัวอื่นๆก็ถามผมที่ผมไปมาทั่วโลกบาคาร่าคือกินถึง 5% เหมือนเขาได้เราร้อยละ5บาทต่อวินาทีคุณว่าจะเสร็จไหมเนี่ยล่ะแล้วเล่นกันทั่วโลกจะสลับปรับเปลี่ยนยังไงมันทำไม่ได้เพื่อนผมอยู่ที่สิงคโปร์ผมอยู่ที่ไทยโทรคุยกันแทง2ฝั่งก็ยังเหมือนกันมันอยู่ที่คนแทงถ้าแทงล้านนึงเสีย 50,000 แล้วคนทั่วโลกแทงเท่าไหร่ถ้าเขาจะสลับสับเปลี่ยนท่ายก็ทำได้คนเล่นการพนันเพราะว่าคิดว่าจะได้ตังจะได้ตั้งตัวได้บางคนอยากจะเอาไปใช้หนี้อย่างอื่นเสียโป้ถ้าเล่นเอาสนุกก็เกิดได้แต่ถ้าเล่นเอาไปใช้หนี้ตายทุกคนได้แล้วต้องหยุดแต่ก็อยู่ที่คนพอกิเลสครอบงำได้แล้วก็ไม่หยุดก็ไม่มีใครดวงดีเสมอไปพอเสียก็ไปกู้หนี้ยืมสินมาชิบหายมันก็คือสัจธรรมนั่นแหละส่วนติ๊กเขาเล่นการพนันเอาไปทำอะไรเสียโป้เขาบอกว่าเขาเริ่มเล่นเพราะว่าสนุกเล่นๆด้วยความที่ได้มาก็ติดใจคนเราไม่คิดถึงตอนเสียไงถ้ารู้ว่าพวกการพนันออนไลน์โกงจริงๆยังไงก็ต้องเสียให้กับเจ้าของเว็บแล้วทำไมเสียโป้ถึงเล่นเสียโป้ผมไม่เคยเล่นสล็อกยิงปลาอยู่แล้วผมแค่เดินทางไปทุกประเทศผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรผมพูดเสมอว่าสล็อกยิงปลาอย่าไปเล่นมันเป็นโปรแกรมเขาตั้งระบบให้เราได้เสียถ้าไปเล่นอีกก็อยู่ที่ตัวเราแล้วคาบาราดตั้งได้ไหมเสียโป้เท่าที่ดูที่ฟิลิปปินส์เขาคงทำไม่ได้เพราะว่าแทง2ฝั่งออกฝั่งไหนเราก็ไม่รู้เขาบอกว่าจะดูว่าคนแทงฝั่งไหนมากกว่ากันเขาก็จะกินฝั่งที่แทงเยอะอันนั้นมันโง่ผมเป็นหุ้นส่วนคาสิโนคุณจะเชื่อใครล่ะผมไม่ได้ต้องมาหลอกคนไทยอยู่แล้วผมยังอยากให้มีที่ประเทศไทยเลยผู้รู้เขาคิดไปเองวิชาการง่ายแต่ผมคนจริงๆไปเจอมาแล้วคาบาร่าไม่โกงหรอกเสียโป้มันไม่โกงแต่มันกินในตัวอยู่แล้ว 5% แล้วบอกแทงเข้ามาเยอะมันก็ไม่ใช่อะไรที่เป็นเกมคือมันเป็นอะไรแล้วบอกว่าแทงเข้ามาเยอะมันไม่ใช่อะไรที่เป็นเกมคือเจ๊งเลยเขาตั้งโปรแกรมเอาไว้หมดแล้วแต่ถ้าคนสดๆมาฉายมีทั้ง2แบบก็คือวิดีโอฉายซ้ำสลับไปมาเนี่ยพวกเว็บที่สร้างขึ้นมาเองแต่ถ้าพวกที่มีตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วในต่างประเทศเขาคงเราไม่ได้เราสามารถฟ้องร้องเขาได้คนที่ติดพนันออนไลน์คือไม่รู้ตัวว่าติดอยากให้พูดถึงน้อย
เสียโป้ผมบอกเลยนะครับถ้าคุณยังเล่นเกมพนันออนไลน์พวกนี้อยู่ชีวิตคุณก็ไม่เหลือแต่ถ้าเล่นสนุกใครเครียดคุณก็เล่นได้ถ้าเล่นหวังรวยคุณย้ายอยู่วัดไปเลยแต่เรื่องคาบาร่ากับฟุตบอลผมมั่นใจยังไงเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้คิดว่าไม่มีใครรวยได้จากการพนันเสียปู่ไม่มีใครสามารถรวยได้หนึ่งในร้านที่จะมี